หนึ่งในข้อเรียกร้อง7ข้อของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสต่อคณะรัฐมนตรีระบุว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงโดยไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีสอรสเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเพราะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเสียเองคณะรัฐมนตรีก็ชอบที่จะทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากการอยู่ในตำแหน่งตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกินจากรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะคณะรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งการจะพ้นไปก็สมควรที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พ้นไปมิใช่ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ขาดเสียเองโดยฝ่าฝืนมาตรา181ดังกล่าวโดยในระหว่างทูล9ขอพระบรมราชวินิจฉัยนั้นให้กราบบังคมทูลด้วยว่าคณะรัฐมนตรีจะคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา181แถลงการฉบับที่1ของสอรสต่อสถานการณ์ขณะนี้นะครับข้อ1เรียกร้องให้ปปช.วินิจฉัยต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโครงการรับจำนำข้าวตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติแตกต่างกับพรรคฝ่ายค้านข้อ2เรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อนางสาวยิ่งลักษณ์กรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีตรงไปตรงมาไม่วินิจฉัยเกินเลยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงโดยไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อและข้อ3เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยหากศาลรัฐธรรมนูญและปปช.วินิจฉัยให้เกิดสุญญากาศข้อ4เรียกร้องให้กกต.จัดการเลือกตั้งโดยเร็วและตั้งข้อสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.บางคนเอ็นเอียงเข้าข้างบางฝ่ายนะครับข้อ5สอรสเรียกร้องให้แกนนำกปปส.และนปช.ยุติการชุมนุมเพราะมีความเสี่ยงในการเผชิญหน้าข้อ6สอรสเรียกร้องหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มใดๆและข้อ7เรียกร้องให้ประชาชนงดเข้าร่วมชุมนุมทั้งกปปส.และนปช.ครับ